ในกระแสน้ำเชี่ยวปลาทุกตัวย่อมว่ายถวนน้ำปลาที่ลอยตามน้ำก็มีแต่ปลาตายเชกเช่นเดียวกับชีวิตคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคผู้ที่ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามโชคชะตาก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปอย่างไร้คุณค่าทำฝันที่มีอยู่ให้เป็นจริงด้วยความมุ่งมั่นขยันอดทนกระตือรือร้นไม่มีอะไรที่สายเกินไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต้องเริ่มด้วยความสำเร็จเล็กๆก่อนจากนั้นค่อยๆสั่งสมพัฒนาเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และไม่มีใครก้าวสู่ความสำเร็จโดยไม่ผ่านอุปสรรคและเพื่อจุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จเราต้องมีเครื่องมือต่อสู้ชนิดหนึ่งนั่นก็คือความสมัครสมานสามัคคีและวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งที่พวกเราได้มีโอกาสมาสานฝันสร้างพลังแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ร่วมกันบริษัทแพลทินัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายหลายชั้น MLM ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2545และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนลักษณะ Stair Step จากสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเมื่อวันที่8กรกฎาคม2546ด้วยทุนจดทะเบียน3ล้านบาทในการดำเนินงานของบริษัทแพลทินัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดได้ยึดหลักความคิดซึ่งถือเป็นพันธกิจมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. สถานะของผู้บริโภคหมายถึงถ้าเราคือผู้ใช้สินค้าไม่ว่าจะใช้ภายในหรือภายนอกสินค้านั้นต้องดีและมีคุณภาพมีความปลอดภัยสูงมีมาตรฐานมีการรับรองอ้างอิงจากหน่วยงานต่างๆ 2. สถานะของผู้ประกอบธุรกิจอิสระหมายถึงเราต้องคำนึงถึงการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆตามแผนธุรกิจที่เป็นไปได้ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ 3. สถานะของผู้ประกอบการหมายถึงการดำเนินธุรกิจต้องมีกำไรแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและผู้ร่วมธุรกิจมีคุณธรรมในการผลิตและจำหน่ายสินค้ามีจริยธรรมในการจ่ายผลตอบแทนทางธุรกิจและยึดมั่นต่อกฎจรรยาบรรณที่กำหนดซึ่งถือเป็นคัมภีร์ของการปฏิบัติธุรกิจขายตรงของบริษัทแพลทินัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดแบ่งสินค้าออกเป็น2กลุ่มหลักนั่นก็คือกลุ่มความงามและกลุ่มสุขภาพสำหรับกลุ่มความงามได้นำเอาวิตามินอีธรรมชาติที่ถูกบรรจุในไลโปโซมมาผสมกับสารสกัดจากรังไหมซึ่งนับได้ว่าเป็นรายแรกที่ได้นำกระบวนการนี้มาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางซึ่งมีผลรายงานถึงคุณภาพในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีนอกจากนี้ยังนำเอาสารสกัดจากรังไหมมาผสมในการผลิตสินค้าชนิดอื่นๆเช่นสบู่ยาสีฟันแชมพูครีมนวดผมสำหรับสินค้าในกลุ่มความงามได้แก่ครีมล้างเครื่องสำอาง Deep Cleanser Conditioner เป็นเนื้อครีมสีขาวบางเบาชุ่มชื้นช่วยขจัดคราบเครื่องสำอางที่ติดทนและสิ่งสกปรกที่อุดตันรูขุมขนบนใบหน้าได้สะอาดล้ำลึกอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวสบู่สมุนไพรซิลกี้เฮอร์บัลโซปสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากรังไหมและสารสกัดจากโสมทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนุ่มนวลไม่ระคายเคืองต่อผิวเจลล้างหน้า Refreshing Clarifiant Gel เป็นเจลล้างหน้าที่อุดมไปด้วยคุณค่าของสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดที่มีคุณประโยชน์ในการถนอมผิวขจัดคราบสิ่งสกปรกที่อุดตันรูขุมขนบนใบหน้าได้สะอาดหมดจดผิวหน้าไม่แห้งตึงแม้ใช้ในช่วงที่มีอากาศหนาวครีมปรับสภาพผิว Revitalize Intensive Conditioner เป็นครีมปรับสภาพผิวเนื้อครีมที่บางเบาแต่อุดมไปด้วยคุณค่าของสารสกัดจากธรรมชาติ
ช่วยทำให้ผิวขาวสดชื่นกระจ่างใสลดรอยหมองคล้ำและดูเปล่งปลั่งนวลเนียนเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวไลโปโซมอีซิลกี้เซรั่มเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าซึมลึกสู่ใต้ผิวหนังได้เร็วอุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินอีธรรมชาติที่บรรจุในไลโปโซมการผสมผสานที่ลงตัวกับสารสกัดจากรังไหมช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นป้องกันการอักเสบคุณจะรู้สึกถึงความพอใจเพียงสัมผัสแรกที่ได้ใช้และควรใช้หลังการล้างหน้าและก่อนแต่งหน้าทุกครั้งครีมกันแดด Silky UV Day Nourishing เป็นครีมกันแดดที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประโยชน์อาทิวิตามินอีสารสกัดจากรังไหมน้ำมันรำข้าวป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระจึงทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างไม่หมองคล้ำปราศจากริ้วรอยอันเกิดจากภัยของแสงแดดแชมพูและครีมนวดผมแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์มีส่วนผสมของสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติได้แก่สารสกัดจากว่านหางจระเข้สารสกัดจากรังไหมและสารสกัดจากน้ำมันงามีคุณค่าเพื่อการบำรุงสุขภาพเส้นผมช่วยปรับความสมดุลของน้ำมันและน้ำหล่อเลี้ยงเส้นผมลดความหยาบกระด้างเส้นผมจึงดูสลวยเป็นเงางามเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหารังแคคันศีรษะผมร่วงหรือศีรษะล้านสำหรับกลุ่มสุขภาพได้นำเอาสมุนไพรมาสกัดเอาสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้านการบำบัดบำรุงซึ่งทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ให้การยืนยันถึงคุณภาพในความปลอดภัยและไม่มีสารตกค้างใดๆหลังการรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่ทั้งนี้การสกัดดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือในการสกัดและสามารถตรวจสอบปริมาณคุณค่าของสารต่างๆได้จนมั่นใจได้ว่าสะอาดและได้มาตรฐานด้านคุณภาพตามต้องการซึ่งสินค้าในกลุ่มสุขภาพก็ได้แก่ราชาเห็ดลิ้นจือสกัดชนิดแคปซูลมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายบำบัดป้องกันโรคในระบบต่างๆของร่างกายเช่นระบบการไหลเวียนของโลหิตระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจราชินีสมุนไพรสารสกัดปัญจขันธ์หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเจียวกูหลันชนิดแคปซูลรายงานการวิจัยสารสกัดจากปัญจขันธ์โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีฤทธิ์ในการเสริมสร้างพลังและภูมิต้านทานช่วยบำบัดโรคที่เฉียบพลันและโรคร้ายแรงอาทิโรคเส้นเลือดใหญ่อุดตันโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคเบาหวานโรคหอบหืดสามารถยับยั้งการแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งและเชื้อ HIV ไม่ให้เพิ่มจำนวนขึ้นอีกทั้งยังเหมาะใช้เป็นยาบำรุงร่างกายโดยมีสรรพคุณสร้างภูมิต้านทานให้สูงขึ้นเนื่องจากมีสารแซปโปนินชนิดเดียวกับโสมแต่มีมากกว่าสมหลายเท่านั่นก็คือมากกว่า80ชนิดเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอีกทั้งยังเป็นการมุ่งหวังและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกทางบริษัทแพลตินัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดจึงได้วางแผนงานด้านการตลาดไว้ดังนี้ 1. ใช้ระบบแผนการตลาดแบบ Stair Step ทั่วไปแต่มีลักษณะพิเศษกว่านั่นก็คือเพียงท่านสร้างสายงานเพียงแค่สายเดียวก็มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ได้ถึง3แนวทาง 1.1 ผลประโยชน์จากโบนัสเครือข่าย7ระดับรวม 14% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเดียวในระบบนี้ที่กล้าจ่ายให้กับท่านโดยยึดหลักความสำคัญของการสร้างองค์กรนั่นก็คือองค์กรยิ่งใหญ่รายได้ยิ่งมาก 1.2 ผลประโยชน์จากผลต่างระหว่างชั้นนอกจากจะได้รับตำแหน่งแล้วยังได้รับผลตอบแทนตามผลงานของท่านและสมาชิกในองค์กร 1.3 ผลประโยชน์จากโบนัสก้าวหน้ารางวัลสำหรับผู้สร้างนักบริหารจ่ายตามตำแหน่งของสายงานที่พบลึก7ระดับในแบบลอยตัวที่สูงขึ้นตามตำแหน่งแตกต่างกับระบบทั่วไปที่จ่ายแบบคงที่โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งนั่นก็คือสายงานยิ่งใหญ่รายได้ยิ่งสูง 2. เปิดจุดกระจายสินค้าเน้นความรวดเร็วในการบริการรับส่งสินค้า
ดยมีนโยบาย1คลัง1จังหวัดและ10ถึง15ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่อ1จังหวัด3เสริมสร้างและให้การสนับสนุนการกระจายข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต4เพิ่มศักยภาพให้สมาชิกระดับผู้นำมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารอย่างแท้จริงณโอกาสนี้ทางบริษัทแพลทินัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดภายใต้การบริหารงานของคุณไพศาลม่วงมณีกรรมการผู้จัดการบริษัทรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เลือกเรามอบความไว้วางใจให้กับเราและพร้อมที่จะเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกันเราจะแบ่งปันแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันเราขอสัญญา